สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูแกงกระดูกหมูใส่วุ้นเส้นเมนูลับฉบับสูตรเจ๊เองล่ะค่ะกระดูกหมูต้มกำลังดีเผ็ดร้อนด้วยพริกที่ใส่แบบจัดเต็มวุ้นเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีบอกเลยนะคะว่าดีงามมากทานเปล่าๆก็อร่อยเด็ดถ้าท้องร้องแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เริ่มที่ขั้นตอนแรกนำพริกแดงและพริกทอดใส่ลงไปในครกก่อนค่ะจากนั้นโขลกพริกแดงและพริกทอดให้แหลกเข้ากันดีเลยนะคะโขลกไปเรื่อยๆได้เลยเมื่อพริกแหลกได้ที่แล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปเตรียมภาชนะใส่วุ้นเส้นที่เตรียมไว้ตามด้วยเทน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเลยค่ะใส่ลงไปให้ท่วมวุ้นเส้นเลยนะคะขั้นตอนนี้จะแช่ให้เส้นของเรานิ่มขึ้นก่อนละค่ะก่อนจะนำไปต้มนั่นเองจากนั้นนำไปพักไว้ได้เลยขั้นตอนต่อไปตั้งหม้อใส่น้ำมันตามด้วยพริกแดงและพริกทอดโขลกจากนั้นผัดให้หอมได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยนะเมื่อส่งกลิ่นหอมดีแล้วใส่กระดูกหมูที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยตามลงไปเลยค่ะเมื่อใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วผัดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกครั้งได้เลยนะคะขั้นตอนนี้เจ๊จะผัดส่วนผสมให้เข้ากันดีและกระดูกหมูของเราเริ่มใกล้สุกแล้วค่ะเมื่อกระดูกหมูเริ่มสุกแล้วเจ๊จะเทน้ำเปล่าตามลงไปคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีได้เลยค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นเจ๊จะปิดฝาหม้อและต้มทิ้งไว้ 10-15 นาทีค่ะเมื่อสังเกตว่าน้ำเดือดได้ที่แล้วเปิดฝาหม้อคลุกเคล้าส่วนผสมของเราให้เข้ากันดีเลยค่ะขั้นตอนนี้จะส่งกลิ่นหอมๆมากเลยล่ะเมื่อแกงกระดูกหมูของเราได้ที่แล้วใส่น้ำปลาน้ำปลาร้าตามลงไปเลยค่ะจากนั้นคนอีกเล็กน้อยใส่วุ้นเส้นที่เราแช่น้ำไว้ตามลงไปได้เลยค่ะจากนั้นคนอีกเล็กน้อยใส่ใบแมงลักตามลงไปเจ๊จะใส่เพื่อให้ส่งกลิ่นหอมกับแกงกระดูกหมูใส่วุ้นเส้นของเรานั่นเองค่ะตามด้วยต้นหอมตามใจชอบจากนั้นคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันดีได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยตักใส่ไปเยอะๆเลยนะคะเอาให้เต็มจานเลยล่ะราดน้ำแบบฉ่ำๆไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงกระดูกหมูใส่วุ้นเส้นเมนูลับฉบับบ้านเจ๊เองวุ้นเส้นก็นุ่มๆเมนูนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆดีงามสุดๆไปเลยแหละค่ะเจ๊คอนเฟิร์มใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ